โอเคนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราลงในรูปสมการใช่ไหมถ้าจำได้นะครับลงไปในรูปสมการของfirst law นะครับเราก็เขียนสมการได้แล้วนะครับสมการที่ว่าคืออะไร first law นะครับผมจะเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะFirst law เนาะสมการ first law ที่ผมอยากให้พวกเราเขียนให้มันได้นะครับในระบบเปิดเนี่ยนะเราบอกว่าฝั่งซ้ายมือมันจะมี Q นะครับบวกกับ Enthalpy ใช่ไหมบวกกับพจน์ที่อยู่ในวงเล็บนี้คือพลังงานนะครับของไหลนะครับมันก็จะมี kinetic energy มี potential energy นะครับอันนี้ถือเป็น i ก็คือ in นะครับหรือ inlet นะครับส่วนฝั่งด้านขวามันก็จะต้องมีพจน์ที่เป็น work เนาะบวกด้วยพจน์ที่เป็นพลังงานทั้งหลายซึ่งคล้ายกันกับตอน inlet นะครับก็คือenthalpy บวก kinetic energy บวก potential energy นะที่ exit นะเป็นตัว e นะนี่นะเรากำลังจะใช้สมการนี้แหละในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์อุปกรณ์ที่อยู่ในระบบใหญ่ๆนะครับผมอาจจะเคยเปิดภาพนี้ให้ดูแล้วในช่วงแรกๆเนาะเรากำลังไปดูว่าบอยเลอร์นะครับดึงมาทีละอุปกรณ์นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงไซเคิลซึ่งหลังมิดเทอมนั่นคือเรากำลังจะคิดทั้งระบบในส่วนมิดเทอมเรากำลังจะเจาะไปที่แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับตัวนี้คือบอยเลอร์บอยเลอร์ทำหน้าที่รับพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับพลังงานที่รับเข้ามาก็ถ่ายทอดไปให้ฟลูอิดที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปฟลูอิดที่ไหลเข้ามาก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมพลังงานเพิ่มขึ้นก็ไหลออกไปอย่างนี้นะครับที่เทอร์บายเทอร์บายคืออะไรครับฟลูอิดที่มีพลังงานเยอะๆใส่เข้าไปนะพลังงานที่มากับฟลูอิดก็ถูกดึงออกไปให้กลายเป็นงานและฟลูอิดที่มีพลังงานเยอะๆพลังงานก็จะลดลงแล้วก็ถูกออกไปถ้าไม่มีเหลืออีกก็อาจจะใส่เทอร์บายที่2 3 4ก็แล้วแต่ว่าความสามารถในการดึงพลังงานออกจากฟลูอิดเรามีมากแค่ไหนเนาะแต่นั้นก็ได้พูดถึงคอนเดนเซอร์นะคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ก็คืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนี่แหละเราก็เอาฟลูอิดที่มันมีพลังงานเยอะๆเนี่ยเราบอกว่าเราต้องทำให้มันพลังงานต่ำลงนะเพื่อเอาเข้าไปที่บอยเลอร์ใหม่รอบนึงเราก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องเอาน้ำเย็นนะน้ำเย็นมาบรรลุเอาความร้อนในนี้เอาไปที่นะไอ้ตัวนี้มันพุ่งกระตามเลยไปเข้าที่ปั๊มก็ไปดูที่ปั๊มอีกปั๊มมีหน้าที่อะไรปั๊มมีหน้าที่เอาฟลูอิดที่เข้ามามีพลังงานต่ำๆปั๊มมีหน้าที่เพิ่มพลังงานให้กับฟลูอิดตัวนี้โดยที่เราให้บวกเข้าไปใช่ไหมปั๊มมีต้องใส่งานเข้าไปนะปั๊มนะครับต้องใส่พอเราใส่งานเข้าไปปุ๊บงานก็ถูกเปลี่ยนนะครับไปเป็นพลังงานของฟลูอิดทำให้ฟลูอิดเคลื่อนที่ไปหาบอยเลอร์เนาะเป็นแบบนี้เรากำลังจะลงไปที่แต่ละอุปกรณ์นะครับเนาะสังเกตว่าโออุปกรณ์ที่เราจะใช้วิเคราะห์มีโอในความรู้แพ้นี่มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราสามารถเอาหลักการของเทอร์โมไดนามิกส์ไปจับแล้วก็วิเคราะห์เนาะอันนี้เป็นฐานหินนะฐานหินตอนนี้เราใช้พลังงานฐานหินค่อนข้างเยอะนะยังเยอะอยู่นะครับแนวโน้มพลังงานเราน่าจะเปลี่ยนไปที่พลังงานทดแทนนะครับก็พอดีเมื่อวานก็ฟังพี่ปอเอกก็พรีเซนต์นะครับก็จะมีตัวไหนบ้างอ่ะที่พอจะขยายไปได้มีพลังงานลมนะท
ที่ยังจะพอขยายไปได้นะครับพลังงานลมเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะขยายกำลังการผลิตไปได้อีกสักประมาณ5ปีก็จะอั้นแหละคำว่าอั้นนี่หมายถึงเรื่องนิ่งไม่สามารถทำเพิ่มได้แล้วถ้าศักยภาพลมมีแค่นี้นะครับส่วนพูดถึงพลังงานของน้ำนะเราโอ้ยเรานี่ไงด้านถ้าเรามีเขื่อนมันก็อั้นเหมือนกันใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราจะไปกั้นเหมือนประเทศจีนใช่ไหมโอ้เขาประเทศเขาออกจะใหญ่เขาจะกั้นตรงไหนเขากั้นไปดิใช่ไหมของเรามันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพในการทำไอ้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยมันเหมือนมันจะมีเพดานกันไปแล้วไปกว่านี้ไม่ได้นะครับตัวอื่นก็เช่นกันครับไอ้พวกไบโอแมสอะไรเนี่ยนะครับก็จะถูกมีลิมิตของมันอยู่นะครับรวมถึงอีกอันหนึ่งที่ยังพอไปได้ก็คือที่เรากำลังเริ่มเห็นแล้วคือโซล่านะครับโซล่าเอเนอร์จีนะมีใครเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างไหมโซล่าเอเนอร์จีมันต้องมีสัมปทานได้สัมปทานมาก่อนนะที่อเมริกาเขาเจอเชลออยเป็นไงผมไม่ได้ฟังไม่ได้ถามว่าเขาทำที่มันเขาบอกว่ามันแทนน้ำหนักเชลออยล์มันมาจากอะไรผมไม่แน่ใจนะเขาว่าเชลออยล์ออยล์ก็คือเชลก็คือหอยบอกว่าฮะเชลออยล์หรือชิวเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ข่าวเลยนะครับถัดมานะครับไอ้ตัวนี้ที่บอกว่าอยู่ที่ไหนนะน้ำพองใช่ไหมไม่รู้ว่ามีใครเคยไปดูงานหรือยังนะครับถ้าไปที่น้ำพองก็จะไปเจอตรงนี้แหละไอ้ตัวแก๊สสบายนะครับพอมันสันดาบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไอเสียไม่ต้องมีการคายไอเสียที่น้ำพองเนาะไอเสียที่ว่าเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่บางทีเราก็พยายามหาทางไปดึงเอาพลังงานมาใช้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วไอตัวนี้มันจะไม่ค่อยอยู่โดดๆนะครับมันจะต้องอยู่กับหม้อต้มบอยเลอร์นะครับที่เราเรียกว่าเป็นโคนะครับเป็นแบบพลังงานร่วมนะครับก็คือยังเอาไอเสียไปใช้ในการต้มน้ำแล้วก็ไปปั่นเทอร์ไบน์ต่อได้เนาะนี่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคอมไบน์ไซเคิลนะครับก็คือเอาจากไอตัวแก๊สเทอร์ไบน์ไปปั่นเทอร์ไบน์ต่อนะครับพวกนี้คืออุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ที่เรากำลังจะต้องลงไปดูนะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีหน้าที่อะไรวิธีการเขียนอุปกรณ์นะครับไอตอนทำข้อสอบนะครับหรือว่าเวลาเราสเก็ตเนี่ยให้สเก็ตอ้างอิงจากหน้าตาแบบนี้แล้วกันเนาะคำว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยฝั่งขาเข้ามันจะใหญ่ฝั่งขาออกจะเล็กๆนะครับคอมเพรสเซอร์คิดง่ายๆคือมันพยายามรีดไอหน้าตาจริงๆของคอมเพรสเซอร์ทำไมมันถึงเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะงงใช่ป่ะความจริงมันมีไอสิ่งที่อยู่ข้างในอยู่เป็นตัวคอหมุนเนาะใช่ไหมให้คิดว่าไอตัวนี้มันมีใบพัดอยู่รอบๆใช่ไหมซึ่งไอตัว housing เนี่ยมันจะมีตัวแกนใช่ไหมตัวเทอร์ไบน์เองนะตัวใบพัดเองแต่ตัวข้างนอกก็จะมีมาขวางอยู่นี้เหมือนกันแท็กนะครับวิธีการทำก็คืออากาศที่เข้ามาจะถูกรีดนะครับถ้าเราไปสังเกตไดเมนชันตรงนี้มันจะค่อยๆรีดลงเล็กลงนั่นก็คือมันเป็นตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวคอมเพรสเซอร์ในกรณีของเทอร์ไบน์คือเอาพลังงานสูงมาแล้วก็ปั่นใบพัดนะปั่นใบพัดปั่นเพราะฉะนั้นพลังงานของไหลมันก็จะค่อยลดลงเรื่อยๆแล้วก็มันที่ขาออกเนาะเพราะฉะนั้นจำว่าถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์มันจะเข้าทางใหญ่ออกทางเล็กถ้าเป็นเ
นอสเซอร์นี่ให้คิดถึงหัวปลายสายยาเวลาซื้อมาอยากจะฉีดใช่ไหมก็เรียกว่าฉีดแหละนะครับนอสเซอร์หรือว่าฉีดนะครับลักษณะของมันคือรีดให้มีไดมิเตอร์เล็กลงนะครับนอสเซอร์ส่วนดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์คือการที่ทำให้เพรสเชอร์มันเพิ่มขึ้นนอสเซอร์คือทำให้เพรสเชอร์ลดลงเวโรซิตี้เพิ่มส่วนดิฟฟิวเซอร์ทำให้เพรสเชอร์เพิ่มเวโรซิตี้ลดลดตรงข้างกันนะครับเพราะฉะนั้นให้จำตัวนอสเซอร์เป็นหลักตัวดิฟฟิวเซอร์นี้ทำงานตรงกันข้ามนะถัดมาปั๊มปั๊มก็มีลักษณะของผมเนาะมีเข้ามีออกอย่างนี้ก็ได้มีง่ายนะครับเนาะ mixing chamber mixing chamber ก็คือมีของไหลเข้ามา2อัน mix แล้วก็ออกทางเดียวถ้าเราเห็นตัวนี้เราจะรู้ว่าโอ้การวิเคราะห์ตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะ mass ใช่ไหมถ้าพูดถึงบาลานซ์ mass มันจะมี mass m 1บวก m 2เท่ากับ m 3เนาะพอพูดมันมีทั้ง mass กับ energy พูดกันถัดมา boiler นะครับ boiler ก็เป็นกล่องกล่องนึงเนาะมีน้ำเข้ากับน้ำออกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเราต้องใส่ฮีทเข้าไปด้วยใช่ไหมเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับของไหลที่อยู่ข้างในนะครับถัดมา heat exchangerที่เรียกชื่อก็คือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะมีตัวที่มีอุณหภูมิต่ำวิ่งเข้ามากับตัวที่วิ่งอุณหภูมิสูงเข้ามาสูงเข้ามาก็จะเสียพลังงานความร้อนไปให้ตัวของอุณหภูมิต่ำใช่ไหมอุณหภูมิของตัวนี้ก็จะลดลงที่ทางออกส่วนไอ้ตัวนี้วิ่งเข้ามาเย็นๆออกก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกที่เป็นชื่อครับเรากำลังจะไปวิเคราะห์อุปกรณ์เหล่านี้นะครับซึ่งในไฟนอลไม่ใช่ในข้อสอบผมก็คงจะเลือกมาประมาณสัก2อุปกรณ์เด่นๆนะครับ2อุปกรณ์ที่ใช้การคำนวณที่แบบเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับสมเป็นมวยเอกสมกับภูมิปัญญาที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยนะผมอาจจะไม่เลือกอุปกรณ์ที่มันแบบโอ้มันง่ายไปอาจารย์อาจารย์จะเอาเลยอันนี้มัน simple แบบนะอะไรเงี้ยนะตัว diffuser นะกับ nozzle เนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาตรงกันข้ามกันครับเราดูครับ diffuser จะมี velocity ที่เข้ามาเยอะๆไปน้อยนะครับส่วนนอสเซอร์เนี่ยเวโรซิตี้เข้ามาน้อยน้อยออกไปเยอะๆนะครับฉะนั้นเป็นการรีดเวโรซิตี้นะสูงขึ้นซึ่งถ้าเราจำได้ในระดับมัธยมเนี่ยเราจะรู้ทันทีนะครับว่าของไหลใดก็ตามที่ P สูงสูง V มันจะต่ำต่ำใช่ไหมของไหลไหนที่มันพีต่ำๆ V มันจะสูงๆจำได้ไหมจำได้นะอันนี้คือเป็นเบสิกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านะ diffuser จะ convert high speed นะครับเปลี่ยน high speed นะครับ low pressure ให้จะเป็น low speed high pressure ส่วน nozzle จะเปลี่ยนจาก highpressure low speed ไปเป็น low pressure high speed อันนี้คือความแตกต่างแล้วอะไรมีอะไรอยู่ใน nozzle มีอะไรอยู่ใน diffuser มีว่าแล้วถ้าเราจะไปวิเคราะห์มันล่ะเราจะสนใจมันเป็นอุปกรณ์ก้อนนึงเป็น system ของเราที่เราเรียกกันว่าเป็นคอนโทรลวอลลุ่มนะครับเราก็บอกว่าเราก็เอาแบตเตอรี่ไปครอบนอสโซสักตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เขียนสมการ
potential energy ขาเข้ามี work มี entropy มี entropy มี kinetic energy มี potential energy ที่ทางออกนะครับความจริงไอ้ h เนี่ยไอ้ q เนี่ยมันก็แยกมามี q in กับ q out อยู่นะโอเคไหมซึ่งมันจะรวมอยู่ในนี้คือถ้าเป็น q in มันก็จะเป็นบวก q out จะเป็นลบใช่ไหมเครื่องหมายที่จะรวมอยู่ใน q q ใหญ่ๆความจริงขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรเข้าออกบ้างนะครับเราก็ไปดูตามไซด์คอมเมนชั่นมันเนาะทำหน้าทุกเวิร์กเช่นกันในเวิร์กนี้ถ้าเราไปดูในสมการ first law ของเรามันก็จะมีเวิร์กอยู่สองอัน work in กับ work out เนาะซึ่ง work in จะเป็นลบ work out เป็นบวกใช่ไหมตามหลักไซด์คอมเมนชั่นของเราบางทีนี้จะเป็นอยู่ตัวเดียวนี่แหละขึ้นอยู่ว่าเรามีอะไรบ้างนะเราตั้งอย่างนั้นได้ก่อนทุกครั้งผมย้ำเลยทุกครั้งตั้งหน้าตาอย่างนี้ไปรอจากนั้นเราก็ไปดูที่อุปกรณ์ไปดูที่อุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราเป็นนอสเซลมันมีของไหลที่วิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ไอตัวนอสเซลของเราเนี่ยมันเป็นวิจิตนะเป็นวิจิตแสดงว่าปริมาตรก็ไม่ได้คือเกินที่เพิ่มหรือลดหรือไม่มีงานที่ cross boundary มันไม่มีงานเคลาส่งออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ work ของตัว nozzle ของเราก็น่าจะเป็นศูนย์หายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วเราไปดูในโจทย์อีกนะครับสิ่งที่เขาให้มาเขาบอกว่าโอ้ถือว่าฮีทการเซอร์ที่ออกจากไอ้ตัว nozzle มันน้อยมากนะครับไม่มีคิวแน่ๆถ้ามีก็ถือว่าน้อยมากนะครับคนนี้ก็จะไม่มีหายไปนะครับจากนั้นเขาบอกว่าโอ้ยนอสเซิลเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมมันนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโพเทนเชียลอีกทีเพราะนั้นกด PE ก็หายไปนะกด PE ก็หายไปนะครับคือระดับของของไหลที่เข้ากับออกต่อให้มันเอียงถ้ามันเอียงก็มาเซอร์กันเอียงที่ยังไม่ได้ต่างกันเยอะนะทีนี้มันก็เริ่มเหลือน้อยลงแล้วเหลือแค่พจน์ของ entropy กับ kinetic energy นะพอเหลือ2พจน์นี้เราก็มาดูนะครับแอสซัมชันเมื่อกี้ของเราก็ยังใส่เข้าไปนะไอตัว steady state steady flow เนี่ยมันทำให้พจน์นึงหายไปเนาะใช่ไหมถ้าเราจำได้ข้างหลังตัวนี้ก็มีตัวโผล่มานะ2ลบ1นะนะซึ่งคำว่า steady state steady flow ทำให้ตัวนี้หายไปนะสังเกตว่าเราเหลือแค่2ตัวนี้เพราะฉะนั้นสมการที่เราตัดมาจากตรงนู้นมันจะเหลือแค่ entropy กับ kinetic energy นะครับในการวิเคราะห์มาสรุปขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยมันมากแค่ไหนให้อ่านโจทย์ให้ดีทั้ง diffuser กับ nozzle มันจะกลับกันเนาะ nozzle เป็นแบบนี้ diffuser ก็จะเป็นแบบนี้โอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะซึ่งตอนวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์จะช่วยเราได้ก็คือถ้าเป็นนอสเซิลเขาอาจจะระบุมาบอกว่าโอ้ V1 ที่ทางเข้าเนี่ย
ถือว่ามันน้อยมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับ V2 สูตรมันมีคำกล่าวแบบนี้ไหมนั่นหมายถึงว่าเราสามารถ assume ได้นะครับเราสามารถระบุเป็น assumption แต่ถ้าโจทย์ไม่ได้พูดนะโจทย์ไม่พูดเราก็อย่าไปทำจริงไหมถ้าโจทย์มันระบุว่าให้ถือว่า velocity ที่ทางเข้าของน็อตสูตรต่ำกว่า V2 มากๆอย่างเงี้ยเราก็ assumption เลยว่าโอ้ VI กำลัง2ส่วน2ไม่เอามาพิจารณานะครับนั่นก็คือ kinetic energy ที่ทางเข้าเรา negligible มีผลกับการคำนวณน้อยมากเกิน 2% หรือ 1% อะไรอย่างนี้นะครับก็ตัดออกแต่ถ้าสมมติเป็น diffuser เขาก็จะบอกคุณค่าหรือว่า velocity ที่ทางออกต่ำมากๆเมื่อเทียบกับ velocityขาเข้าอะไรเราก็ค่อยไปตัด V X ออกสำหรับ V future คนนี้ก็หายไปก็จะมีแค่3คนโอเคไหมถึงตรงนี้มีใครไม่เข้าใจไหมมีปะมีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผมขออนุญาตใช้ Excel เหมือนเดิมแล้วกันเผื่อได้กดอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับอันโจทย์ช้าๆนะครับเขาบอกว่ามีอากาศนะครับมีอากาศพอบอกว่ามีอากาศเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าของไหลนะครับหรือฟลูอิดหรือไอสิ่งที่มันเข้าไปในดิฟฟิวเซอร์ของเราเนี่ยที่เรากำลังจะวิเคราะห์เราต้องรู้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นอะไรตั้งสติก่อนเนาะบางคนนี่คือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีอะไรไหลเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับตอนอ่านโจทย์เราอาจจะแบบวงไว้หน่อยแอร์มันมีแอร์นะแอร์เข้ามาตั้งสติก่อนนะบางคนอ่านโจทย์แล้วไม่รู้เรื่องนะครับก็ไปเปิดตารางสตรีมอยู่นั่นแหละนะครับแค่นี้ก็พลาดแล้วนะสเต็ปแรกนะครับจากนั้นโอ้มีอากาศเข้ามานะเขาบอกว่าอากาศ10องศา80กิโลปาสคาล enter the diffuser นะครับนั่นหมายถึงเขาบอกอะไรบอกอุปกรณ์มาแล้วว่ามันเป็น diffuser diffuser คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มความดันลดความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของมันเนี่ยก็ประมาณนี้ครับนะครับค่อยๆอ่านนะมีของไหลพุ่งเข้ากับพุ่งออกนะครับอันนี้จะให้ชื่อว่า i ก็ได้อันนี้จะชื่อว่า e ก็ได้หรือใครจะว่า1ว่า2ก็ได้แต่อย่างงนะครับที่ inlet กับที่ exit นะครับเราก็บอกว่าเขียนสิ่งที่รู้ลงไปเนาะT i เนาะเท่ากับ10องศา4นะ P i ก็80กิโลปาสคาลเนาะของที่มันอยู่ข้างในนี้คือแอร์นะเน้นอีกรอบนึงอย่าไปเปิดตารางสตรีมบอกอีกทีนึงนะคือบางทีเราอ่านหามรุ่งหามค่ำอ่ะพอเข้าห้องสอบแล้วมันเบลอเข้าใจไหมนะจากนั้นมันบอกว่าดิฟฟิวเซอร์มันเป็นดิฟฟิวเซอร์ของ Jet Engine นะครับ Steadily นะครับคำว่า Steadily เนี่ยมันกำลังจะบอกเราว่ามันกำลังทำงานแบบคงที่ Stable นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะวิเคราะห์มันเป็นแบบอะไร
steady state steady flow นะครับเนาะแล้วเขาบอกว่ามี velocity ที่ทางเข้านี่นะ200 m/s นะครับมี area ที่ทางเข้าเท่ากับ 0.4 ตารางเมตรนะครับตรงนี้เขาบอกว่า the air leaves the diffuser with a velocity that is very small เห็นไหมเขาบอกว่าอากาศออกจาก diffuser ที่ทางออกเนี่ยด้วยความเร็วที่น้อยมากๆเมื่อนะครับเขาบอก compare with the inlet velocity เมื่อเปรียบเทียบกับที่ทางเข้านะครับเพราะฉะนั้นที่ทางออกเนี่ยเราจะรู้ว่า VE เนี่ยน้อยกว่า VI มากๆนะครับเขาถามหาฝ่าย mass flow rate นะครับm. เท่ากับเท่าไหร่อันแรกที่เขาถามอันที่สองเทมที่ทางออกเท่ากับเท่าไหร่เนาะสองตัวนี้ที่เขาถามนะวันนั้นถ้าเราไปดูที่ assumption นะครับassumption จะเป็นตัวที่ช่วยในการวิเคราะห์ของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับอันแรกเลยที่ได้จากโจทย์มาคือมันเป็น steady state steady flow SSSF นะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีก air เป็นideal gas นะครับอันที่3 assume ว่า PE potential energy นะครับ is neglect อาจารย์ตอนเขียนข้อสอบเขียนผิดได้ไหมถ้าไม่มั่นใจก็เขียนเป็นภาษาไทยมานะบอกว่า PE ไม่นำมาพิจารณาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะคือไม่สะดวกใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะนะครับส่วน kinetic energy เนี่ยอย่าไปหลงเขียนเนาะถ้าหลงเขียนปุ๊บนี่คือเราตัดหมดเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะไปเขียนว่า KE and PE is neglected นี่เสร็จเลยโชว์ออกมานี่เหลือ HI เท่ากับ HE นี่จบเลยนะครับเพราะฉะนั้น kinetic energy เนี่ยเราจะต้องบอกว่าที่ไหนด้วยนะครับ at outlet นะครับหรือ at exit at อะไรก็ได้ที่ทางออกนะ is neglect นะครับผมควรจะฟรีสโกรไว้ใช่ไหมฟรีสเนาะโอเคฮะเราจะต้องนะมาตามสูตรเลยนะไอ้สไลด์เมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าเราถือว่ามันเป็นอะเดียบาติกโอเคไม่ทำก็ได้ไอ้ฟรีสเพนเนี่ยทำแล้วมันเออเลยอันนี้เกี่ยวกับอะไรอะการ์ดจอไม่แรงวะหาเรื่องถือว่ามันเป็นอะเดียบาติกนะครับแ
แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ work เป็น0มันเป็น0เนาะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตอนที่เราทำโจทย์นะครับกรุณาหนึ่งว่าถ้าอันนี้บอกเลยนะตอนทำโจทย์ให้ทำแบบนี้เขียนไหมจากนั้นเขียนสิ่งที่ให้มานะจากนั้นก็เขียน assumption นะครับเนาะพอเขียน assumption เสร็จเราก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อนะครับถ้าเราไม่เขียนอะไรพวกนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่มีจุดยืนเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่านโจทย์เราเข้าใจพอหรือเปล่าถ้าเรายังเขียนในพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านหรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าใส่ใจนะครับเราจะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดรับผิดชอบรับผิดชอบในทุกข้อความเช่นเราเขียนว่า kinetic energy ที่ outlet ไม่นำมาพิจารณาในชีวิตจริงเราไม่รู้หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนนี้ตัวเราเองต้องตอบเขาให้ได้นะทำไมไม่เอามาคิดล่ะทำไมต้องโจทย์อาจารย์บอกให้มัน negligible ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่มั่นใจในช่วงแรกๆเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า kinetic energy ที่มัน negligible เนี่ยมันมีเอฟเฟคแค่ไหนถ้าเรากำลังจะนั่งกินนอนกินกับไอ้ตัวสมมติเราจะพิจารณา diffuser ใช่ไหมในสมมติว่าเราไปทำงานกับ diffuser ตัวนี้ทำมา3ปีแล้วนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปนั่งคิดอีกรอบหรอกปีที่3เนี่ยโอเคยีมจะพิจารณาไม่พิจารณาใช่ไหมมันมีในใจอยู่แล้วถ้าความเร็วเข้ามามีโฟลมิเตอร์วัดถ้าเวโลซิตี้เท่านี้ไม่ต้องวัดนั่นพี่ปล่อยเลยครับเอฟเฟกต์น้อยมากผมทำมาหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราไม่มั่นใจปุ๊บเราวิเคราะห์เมคชัวร์นะครับเขียนหาข้อมูลให้ได้เฮ้ยมันไม่เอามาวิเคราะห์ได้จริงไหมโอ้พี่ตอบได้หมดเพราะเขาถามมาถ้าสมมุติ velocity มันขึ้นมาถึงประมาณนี้มันก็ error ก็ประมาณสัก 1% พี่อะไรตอบเข้าไม่ได้นี่เกินนี้ครับใช่ไหมนะเพราะงั้นกรุณาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นะจากนั้นนะครับเราก็มาเข้าสู่การวิเคราะห์เนาะซึ่งเราก็จะใช้ตัว first law ของเรานู่นเลยยกตัวนู่นมานะ Q บวก Enthalpy บวก Kinetic Energy บวก Potential Energy ที่ทางเข้าเนาะเท่ากับ Work บวก Enthalpy บวก Kinetic Energy บวก Potential Energy ที่ทางออกสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นก็คือ assumption อย่างที่บอก steady state steady flow ตัดพจน์นี้ออกไปเนาะคนนี้ถัดไปเพราะมันเป็น steady state steady flow นะแอร์เป็น ideal gas assumption นี้ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะใช้สมการequation of state ในการวิเคราะห์หาสภาวะต่างๆนะครับส่วน potential energy is neglected นี่หมายถึงตรงนี้เราไม่เอามาพิจารณานะครับ kinetic energy ที่ทางออกไม่นำมาพิจารณาถือว่าน้อยadiabatic diffuser นั่นหมายถึงว่า diffuser ตัวนี้หุ้มฉนวนอย่างดีไม่มี Q เข้าออก work เป็น0โอเค
ราะฉะนั้นนะครับเราก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้สมการออกมาที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเรามันเหลืออยู่ในรูปแค่นี้เองโทษทีบวก KE เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมเราก็จับ M หารตลอดนะครับพอจับ M หารตลอดปุ๊บมันก็จะลดรูปกลายมาเป็น HI เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามนะครับสิ่งที่เขาถามถ้าเราเลื่อนขึ้นไปดูเนาะเขาถามหาเทมที่ทางออกนะครับเราเห็น T เห็น P ที่ทางเข้าเนี่ยมันน่าจะหาพจน์นี้ได้นะครับ velocity ที่เขากำหนดมาหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหา HE นะครับซึ่งแน่ๆ HE นี้มันเป็นฟังก์ชันของเทมนะครับมันเป็นฟังก์ชันของเทมใช่ไหมแสดงว่าถ้าเรารู้ HE เราควรจะหาเทมที่ทางออกได้ทันทีนี่คือการวิเคราะห์ของเรานะครับเนาะถัดมาโอ้ first law นำไปสู่เทมนะครับแล้ว mass flow rate ที่เขาถามล่ะ mass flow rate เขาก็ถามนะ mass flow rate มันเท่ากับ rho v a นะครับ v คือ velocity นะครับ a คือ area นะสองอันนี้คูณกัน v กับ a คูณกันก็คือ volume flow rateจับไปคูณกับ density ก็จะกลายเป็น mass flow rate นะถ้าเรามาดู mass flow rate ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์นะครับตัดตรงไหน mass flow rate เท่าเดิมเสมอตัดตรงนี้วัด mass flow rate ก็ต้องได้เท่าเดิมตัดตรงนี้วัด mass flow rate ก็ต้องได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้น mass flow rate ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะวัดที่ทางเข้าหรือทางออกเพราะฉะนั้นเราก็เลือกข้อมูลที่มาใช้ในการหา mass flow rate ของเราคือที่ทางเข้าก็เราได้ข้อมูลมาเกือบครบแล้วใช่ไหมสิ่งที่เรามีที่ทางเข้ามี a ก็รู้ velocity ก็รู้ขาดตัวเดียวคือ density โอเคไหมแต่อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าเราสมมติว่าเรามี assumption ว่านะครับอากาศเป็นไอเดียลแก๊สนะครับซึ่งไอโรที่ว่าเนี่ยมันก็คือ1ส่วนปริมาตรจำเพาะปริมาตรจำเพาะกับโรเป็นส่วนกลับกันเนาะนะครับคูณกับ V ที่ทางเข้าคูณกับ A ที่ทางเข้าเพราะฉะนั้นขอแค่เราหาพจน์นี้ให้ได้ซึ่งพจน์นี้นะครับก็ในเมื่อมันเป็นไอเดียลแก๊สนี่ใช่ไหมพอมันเป็นไอเดียลแก๊สแสดงว่าจากสมการไอเดียลแก๊ส P 1 V 1เท่ากับ R ของอากาศคูณกับ T 1นะครับจากสมการนี้เราก็จะได้ปริมาตรจำเพาะออกมาว่าเท่ากับ RA T ก็เป็น T ที่ทางเข้าหารด้วย P ที่ทางเข้า
หมดยังหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็ตอบข้อ B ได้อันนี้ก็ตอบข้อ A ได้นะครับงั้นถ้าเราไปดูที่ข้อ A เนาะเขาถามหา mass flow rate เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มจากหา V ก่อนเลยนะครับเท่ากับ RATI ส่วน PI เราเพิ่งเขียนมาแหมบๆเลยนะใช่ไหมสังเกตว่าในช่วงแรกผมแทบจะไม่ใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปเลยนะผมแค่ไกด์ตัวเองเฉยๆว่าเอ้ยหานี้น่าจะนำไปสู่นี้ได้หานี้น่าจะนำไปสู่นี้ได้นะครับเนาะซึ่งมันจะทำให้เราไม่สเปรดสปะโอเคไหมไม่ใช่ว่าโผล่ขึ้นมาฟาดหานี้ไปก่อนเลยใช้ไม่ใช้ไม่รู้ไม่ใช่เนี่ยต้องมีคอนเซ็ปต์ซะก่อนนะครับมีวิธีคิดซะก่อนเอ้ยเรากำลังจะหาอะไรนะครับจากนั้นก็แทนค่านะครับค่าคงที่ของอากาศเนี่ยมันเปิดดูได้เนาะเปิดตารางไหนฮะเปิดไปที่ตารางแรกๆนะครับมันจะมี property ที่เป็นค่าคงที่ของแก๊สของแก๊สต่างๆนะครับตาราง A1 เนาะในตาราง A1 เขาจะบอกว่าอากาศนะครับมีค่าคงที่ของแก๊สก็คือ R เนี่ยเท่ากับ 0.287 0.287เนาะกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับคูณกับ TI T ที่ทางเข้าของเราก็คือ273บวกกับ10ใช่ไหมเคลวินนะเขาบอกว่าที่ที่ไหนนะที่ทางเข้ามีอุณหภูมิ10องศาใช่ไหมแต่เราต้องทำให้มันเป็นเคลวินก่อนนะนะครับส่วน PI ก็คือ80นะครับกิโลปาสคาลเนาะจากนั้นเราก็แทนค่ากดเครื่องคิดเลขนะครับปัญหาแรกที่เราจะเจอคืออะไรอ่ะอะไรอาจารย์อาจารย์เขียนอะไรผมจะไปตัดอะไรต่ออาจารย์แล้วหน่วยมันจะออกมากิโลปาสคาลกับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนนะครับก็คือต้องไปทำการบ้านเยอะๆนะครับว่าเอ๊ะความจริงไอพดนี้ถ้าเราไปเปิดในเท็กซ์นะครับมันจะเขียนว่าเป็นกิโลปาสคาลเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตัวนี้ตัดกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยสุดท้ายมันก็มาเป็นเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมก็คือเป็นหน่วยของ specific volume นั่นเองนะครับค่าที่ได้1.015 ต่อกิโลกรัมตอบ
างคนก็เบลออีกหาปริมาตรจำเพาะเศษตอบตอบข้อ A นะถึงบอกลืมหรือเปล่าเขาถามหาแมสโฟเรตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปแทนค่านะครับในสมการนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแมสโฟเรตของเราเนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน 1.015 เนาะ3ต่อกิโลกรัมคูณกับความเร็วนะครับก็คือ200เมตร per second เนาะคูณกับ area นะครับ area เขาให้มาเท่ากับ 0.4 ตารางเมตรนะก็ตัดกันเนาะก็เหลือเป็นกิโลกรัมเปอร์เซกนะครับเพราะฉะนั้นแมสโวเลตของเรานะครับถ้าลองกดดูนะผมไม่ได้เช็คคำตอบนะครับจาก A นะครับเราได้คำตอบแล้วเราก็ไปดู B B ก็ถามหา T ที่ exit เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้เราสรุปจาก first law ที่เราเขียนเอาไว้นะอยู่ตรงไหนวะนี่นะครับเราจะดึงสมการนี้แหละมาใช้เราก็บอกว่าจากที่เราทำมาเมื่อกี้เนาะเราบอกว่ามี h ที่ทางเข้าบวกกับ b ที่ทางเข้ามันจะเท่ากับ h ที่ทางออกนะครับมาไล่ไปทีละตัว velocity ที่ทางเข้านี่รู้แล้วติ๊กถูกเลยปัญหาคือเอนทาลปีที่ทางเข้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะเราก็บอกว่าเราไปดูที่ตารางของอากาศนะครับเขามีตาราง A17 ให้นะครับเขาบอกว่าที่ตาราง A17 นะครับเราก็ไปหาอุณหภูมิที่ทางเข้าก็คือ283เคลวินใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีนะก็ใช้วิธี interpolate นะครับเนาะใช้วิธี interpolate นะครับหาค่า enthalpy ที่283ออกมานะทีนี้ถ้าเรามีตารางในมือดูเนาะเราก็เห็นอยู่ว่าเทมเนี่ย280 enthalpy มัน 280.13 เทมถัดมา285Enthalpy มัน 285.14 เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเทมของเรามัน 283 ถ้าให้ผมเดา Enthalpy ก็คงจะอยู่ประมาณ 283.1314 นี่แหละถูกไหมการเดาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดาเพื่อใช้ตอบแต่เป็นการเดาเพื่อเช็คคำตอบหลังจากอินเทอร์โพเลตเสร็จโอเคไหม
พอเราอินเทอร์โพเลตเสร็จเราต้องมาดูนะครับว่ามัน make sense มั้ยเพราะบ่อยครั้งที่กดเครื่องคิดเลขผิดนะเครื่องคิดเลขใครทำฟังก์ชันอินเทอร์โพเลตได้บ้างมีมั้ยเขียนโปรแกรมใส่ได้อะก็เขียนเอาไว้ก็ได้นะครับตอนทำอินเทอร์โพเลตจะได้ไม่มั่วโอเคมั้ยผมไม่ได้มาสอบวิธีการอินเทอร์โพเลตพวกเราเข้าใจมั้ยผมมาสอนวิธีการคำนวณการคิดวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับอินเทอร์โพเลตเป็นของพื้นฐานว่าถ้าใครจะใช้เครื่องคิดเลขที่มันโปรแกรมได้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับเนาะขอแค่ให้มันชัวร์แค่นั้นเองนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะครับทำอินเทอร์โพเลตแล้วค่า HI ของเราเนี่ยที่283เคลวินเนาะเราหาออกมามันจะได้ประมาณ 283.14 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับตรงนี้ให้ไปเปิดจากตาราง A17 นะครับน่าใช้วิธีการ interpolate นะครับจากนั้นเราก็บอกว่าโอ้ก็ได้ครบแล้วนี่แสดงว่าเรากำลังหา HE ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น HE ของเราก็คือ 283.14 กิโลจูลต่อกิโลกรัมบวกกับ200ยกกำลัง2ส่วน2หน่วยเป็นเมตร per sec ยกกำลัง2เมตรกำลัง2เปอร์เซกกำลัง2ทำยังไงให้มันกลายเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมถ้าในขั้นตอนการทำเราไม่เขียนหน่วยนะครับผมเชื่อว่าพวกเราก็ฟาดเลยนะปุ๊บ200กำลัง2ส่วน2ปุ๊บได้เท่าไหร่ปุ๊บบวกเลยจบชีวิตการเป็นนักศึกษา คิดซะว่าคืออะไรโอเคไหมคิดซะก่อนมันเท่ากันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราลงไปดูจริงๆนะครับตัวนี้เราจะต้องคูณตัวจะเลือกยังไงเนาะโยกออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับความจริงตรงนี้เราจะต้องคูณตัวแปลงหน่วยเข้าไปนะครับมันก็คือ1กิโลจูลต่อกิโลกรัมเนี่ยมันจะเป็น 1,000 นะครับเมตรกำลัง2เปอร์เซกกำลัง2เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หามาได้ต้องหาร 1,000 น่ะนะครับเพื่อปรับหน่วยให้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเพราะนั้นเราก็หาเอนโทรปีออกมานะครับได้อยู่ที่303กิโลจูลต่อกิโลกรัมเนาะจากนั้นโอ้303เราก็ไปเปิดตาราง A17 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูว่า303มันอยู่ตรงไหนซึ่งก็อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนข้อโชคดีนะครับที่เอนโทรปีกับเทมของอากาศนี่มันเลขใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าเทมที่เกิดขึ้นนะครับ T at exit เนี่ยนะครับจาก table A17 นะครับเราจะได้ว่า TE เท่ากับ303 K
ควินนะครับตอบเข้าใจไหมนะครับตัวอย่างวิธีการทำในหนังสือนะครับในเท็กซ์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเราไปดูอุปกรณ์อื่นนะครับเขาบอกว่าการไหลในท่อนี่พูดถึงแมสโซเรตเนาะซึ่งเราพูดไประดับหนึ่งแล้วนะครับแมสโซเรตก็คือโรคูณ B คูณ A นะครับแล้ว A ดอทของเราเนี่ยก็คือ A คูณ B หารด้วยปริมาตรของท่อซึ่งเราก็ได้ลองทำไปแล้วในข้อเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าแมสโซเรตทุกๆจุดมันคงที่ใช่ไหมสังเกตนะแล้ว m 1เท่ากับ m 2เท่ากับ m 3เท่ากับ m 4มันคือแมสโซเรตเท่ากันหมดเลยแต่คำว่าในแมสโซเรตมันมีทั้ง a ρ v เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถ้า a มันเยอะตรงนี้ a มันเล็กจากมากไปน้อยแสดงว่ามันต้องไปโป่งที่อื่น a น้อยลงแล้วมันต้องไปโป่งที่นี่ใช่ไหมโป่งที่ b นะครับยิ่งน้อยลง a ยิ่งเล็กลงมันน่าจะไปโป่งที่นี่เพราะฉะนั้นแต่ละหน้าตัดแมสโซเรตเท่ากันก็จริงแต่สิ่งที่แตกต่างมันจะเป็นเวลโรสิตี้ถ้ายิ่งเราอยู่บนแอสซัมชันที่ว่าเดนซิตี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเป็นอัตราส่วนมาเลยนะ A มาก B น้อย A น้อย B มากไปอย่างนี้นะครับอยู่บนเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าบอกว่าโรคงที่แต่ถ้าโรคมันไม่คงที่นะครับก็อีกเรื่องนึงแต่เปลี่ยนแปลงก็คงเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับถัดมาก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าทรอตติ้งนะครับทรอตติ้งก็คือตัวที่ใช้หลีไปใช้ปรับเพรสเชอร์นะเป็นพวกวาล์วนะครับทรอตติ้งวาล์วนะครับเอาไว้ลดเพรสเชอร์เพรสเชอร์ที่เข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ออกไปฝั่งนี้เราจะพบว่าเพรสเชอร์ฝั่งนี้จะมากกว่าฝั่งนี้กรณีที่เราดึงมาแต่ถ้าเราเปิดสูตรปุ๊บเพรสเชอร์ก็กลับมาเท่ากันแต่พอเราก็ค่อยมีปุ๊บเพรสเชอร์ฝั่งนี้จะมากกว่าฝั่งนี้ทันทีนะครับอันนี้คือลักษณะของคำว่าทรอตติ้งนะครับถ้าเขาบอกว่าของไหลไหลมาในท่อแล้วถูกทรอตติ้งก็คือถูกอย่างนี้แหละก็คือถูกทำให้เพรสเชอร์ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทรอตติ้งก็คือตัว reduce pressure โอเคไหมเนาะจากนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ทรอตติ้งของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสิ่งที่เราพบก็คือแน่ๆแหละเราสนใจว่าอะไรปกตินะครับไม่มีคิวไม่มีเวิร์กนะครับเวลโรซิตี้นะครับเนาะเราถือว่า2คนนี้ทั้งคินติกเอนเนอร์จี้ทั้งโพเทนเชียลเอนเนอร์จี้เข้าและออกไม่ต่างกันนะมันก็เลยจะเหลือแค่ post entropy entropy เท่ากันแต่สิ่งที่พบเนาะอันนี้ตัวอย่าง 5.8 ลองไปดูนะครับแต่สิ่งที่พบมาดูในรูปนี้นะเราบอกว่า entropy มันเท่ากันก็จริงนะ h1 เท่ากับ h2 แต่เราอย่าลืมว่าใน entropy ของเรากรณีที่เป็นของไหลเนี่ย entropy มีค่าเท่ากับu บวก pv อันนี้ต้องจำไม่ได้เนาะเราก็ลงไปในดีเทลดูสิพอเราไปดูในดีเทลเราพบว่าอ๋อ entropy มันเท่ากันก็จริงนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างใน entropy มันมี2พจน์อยู่มี u กับ pv เราพบว่าที่ทางเข้ากับทางออกที่ผ่านในท็อปพอร์ตของเราเนี่ย u มันเคยเดิมเป็น94พอมันผ่านเข้าที่มา u มันลดลงนะก็ในเมื่อมันมีอยู่2ก้อนก้อนหนึ่งมันลดแล้วมันจะไปโป่งก้อนไหนต้องไปโป่งก้อนข้างถูกไหมนั่นหมายถึงว่าพลังงานภายในของมันลดลงแต่มันจะเปลี่ยนเป็น flow energy แทนนะเพราะฉะนั้นที่ทางเข้ามา flow energy มันน้อยเขาเรียก forward ใช่ไหม forward ที่เราเรียก p v อ่ะ forward มันน้อยแต่มันมีพลังงานเยอะนะครับเราก็เปลี่ยนรูปพลังงานของมันคือไปลดพลังงานภายในของมันลง
แปลงให้มันไปอยู่ในรูปของโฟลเวิร์ดแทนนะครับกลับไปกลับมาเนาะนะครับซึ่งอุปกรณ์ในพวกนี้ก็ติ้งจะอยู่ในกระบวนการของตัวนี้เป็นของ refrigerator นะครับมันก็จะมีแทรกๆอยู่นะครับว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น expansion valve นะครับ expansion valve low pressure นะครับมาเนี่ย low pressure นะครับเป็นกระบวนการ low pressureถัดมาปั๊มเนาะปั๊มหน้าตาเป็นแบบนี้ในสมการ first law ของเราเนี่ยเราบอกว่าเป็น steady state steady flow คือถัดพดกลับอันหลังนี้ออกนะครับว่าปั๊มคำว่าปั๊มแสดงว่าเราต้องใส่เวิร์กเข้าไปนะครับปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบริโภคงานต้องบริโภคเวิร์กนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นคือฟังขาเข้านะครับจะมี HI ขึ้นมาคิวไม่มีหรือว่าคิวที่เกิดขึ้นอันนี้ต่ำเนี่ยมาพิจารณานะครับมูลนิธิคือคิดว่าเป็นอะดิบาติกก็ได้นะครับจากนั้นเราก็บอกว่าที่ทางออกมันมีเอ็นทรอปีทางออกนะเวิร์กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราลบรูปอันลงมาเราจะเห็นว่าเวิร์กจะเท่ากับ HI ลบ HE ซึ่งที่ทางออกพลังงานจะต้องเพิ่มขึ้นพลังงานที่ทางออกจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะเราใส่เวิร์กเข้าไปพลังงานที่มันเข้ามามันเข้ามาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจับลบกันนั้นจะกลายเป็นลบถูกไหมเครื่องหมายตรงนี้จะออกมากลายเป็นลบนั่นหมายถึงว่าเราให้งานเข้าไปนะ work in แปลว่ามันเป็นลบถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัว entropy บอกเลยตรงๆนะครับว่า he จะมากกว่า hi นั่นหมายถึงมันเปลี่ยนเวิร์กไปเป็นพลังงานของไหลนั่นแหละของไหลที่เข้ามามันเข้ามาไอแต่ออกไปมันต้องเยอะขึ้นเพราะมันแปลงจากก้อนนี้มาใส่ในนี้ใช่ไหมนะเราก็จะจบกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะมาต่อที่บอยเลอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ทำสักแบบเป็นหาดใหญ่ๆสักตัวนี้เช่นเทอร์ไบน์นะครับแล้วสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกฮีทเอ็กเชนเจอร์ที่จะมีการบาลานซ์แมสที่ค่อนข้างมีรายละเอียดนิดนึงก็จะจบพอดีสำหรับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สอบเนาะ